สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดถุงช็อปของ Q Place กันนะคะ 2-3 วันที่แล้วเนาะเราเพิ่งไปซื้อของ Q Place มานะก็ไปซื้อมาก็ไม่กี่อย่างหรอกแต่ก็ได้ของแถมมาเยอะพอสมควรเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าภายในถุงเหล่านี้มันมีอะไรกันบ้างนะคะ อันแรกเลยที่เราไปซื้อมานะคะเป็นตัวแปรงของเขาที่มันออกใหม่นะออกมาหลายตัวเลยแหละกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5 6ออกมา6ชิ้นนะคะที่เราซื้อมาเราซื้อมาทั้งเซตเลยนะคะจะเป็นเซต6ชิ้นนะคะเป็นเซตของ Q Place Rose Gold Edition นะคะตัวเนี้ยจะเป็นพวกก็จะมีแบบลงแป้งปัดแก้มนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ลงรองพื้นนะคะ3อันที่เหลือนี่ก็คือจะเป็นตากับคิ้วหมดเลยนะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยจะไม่มีแปรงที่ใช้ลงลิปนะคะแต่ถ้าเป็นแปรงเซต Color Fantasy นะคะจะมีแปรงที่ใช้ลงลิปสติกด้วยเนาะแต่ว่าเซตนี้ยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะดูเนาะแกะยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแปรงที่ใช้ลงแป้งนะคะเขาก็จะมีแบบพลาสติกสวมมาอีกชั้นนึงแบบนี้นะคะหัวแป้งของเขาก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าแป้งรุ่นนี้เนี่ยถ้าเทียบกับแป้งรุ่นที่แล้วของเขานะคะแป้งรุ่นนี้จะมีความนุ่มกว่าเดิมเยอะนะแต่ว่า เราไม่รู้ว่ามันเป็นขนชนิดไหนแหละแต่ว่าถ้ารูปจากข้างๆมันก็ยังแบบสักสากนิดนึงนะคะแต่ว่าหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันนุ่มกว่าเดิมเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเซต Color Fantasy นะคะจะค่อนข้างแข็งเลยทีเดียวถ้าใครเคยใช้นะแต่อันนี้ก็คือจะนุ่มกว่าเดิมเยอะมากเลยนะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเนี่ยที่ช็อป Q Place เขามีให้เทสนะมีให้เทสแบบเกือบทุกอย่างเลยอะแปลงนี้ก็มีให้เทสเราก็ไปลองมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแปลงลงรองพื้นนะคะก็นิ่มมากเลยเพื่อนๆแบบไปเทสกันได้นะค่ะแล้วก็เซตของแปรงอันเนี้ยก็คือราคามันก็จะถ้าเราซื้อแยกชิ้นนะคะมันก็จะแบบอย่างตัวเนี้ยก็จะ259บาทอันนี้คือราคาเต็มนะ259บาทแล้วพวกนี้ก็จะแบบอะละ79 99อะไรเงี้ยบางอันก็จะแบบ259 279 239นะคะปกติเนี่ยคือราคารวมมันประมาณ 1,0001,084 บาทนะคะแต่ว่าเราซื้อมาแบบว่าเป็นเซตเลยก็มันจะลดเหลือ799บาทค่ะทุกคนแล้วก็แค่นั้นไม่พอนะเขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาที่ใช้แบบว่าฉีดทำความสะอาดแปรงนั่นเองนะคะคือแบบเซตเนี้ยถ้าซื้อทั้งเซตเนี่ยก็799เลยใช่ไหมไม่พอนะแถมตัวนี้อีกนะปริมาณของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือ130มิลนะคะแบบของแถมตัวนี้นะคะก็สามารถทำความสะอาดพวกบรัชแล้วก็พวกฟองน้ำได้ด้วยนะแล้วก็อีกถุงนึงที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นของที่เราใช้อยู่ประจำนะอย่างเช่นสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้นะคะ20มิลนะคะของเขา Mineral Water นะคะ plus Vitamin Eตัวนี้นะคะก็จะแค่29บาทเท่านั้นเองซึ่งเราว่ามันใช้ดีมากเลยนะคือเราใช้มาหลายขวดแล้วอะคือแบบซื้อใช้ต่อเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าหมอนสเปรย์ของเขานี่ก็อาจจะยังแบบไม่ดีเท่าไหร่มันอาจจะไม่ฟุ้งเหมือนพวกเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่เป็นกระป๋องฉีดอะค่ะพวกนั้นก็จะฟุ้งมากกว่าแต่ว่าในราคาเนี้ยเราว่ามันโอเคเลยนะไซส์ใหญ่ก็มีนะคะแต่ว่าเราจะชอบซื้อไซส์เล็กๆมาเพราะว่ามันพกพาไปได้สะดวกนะคะเราก็จะพกไปทำงานเวลารู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกหน้าแห้งหรือรู้สึกง่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาฉีดเลยนะคะแต่วันนี้ลืมฉีดแหละเดี๋ยวฉีดให้ดูนะคะฉีดเยอะเกินไปแล้วนะคะไปที่ตัวต่อไปกันเลยนะคะเป็นตัวที่เราใช้อยู่ประจำนั่นเองก็คือเป็นลิปนะคะเป็นลิป2อันนี้นะคะอันนึงจะเป็นลิปแคร์ธรรมดานะคะ
ส่วนอีกอันนึงจะเป็นลิปกันแดดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะแกะเมื่อก่อนเนี่ยเราปากค่อนข้างจะคล้ำนิดนึงนะแต่พอเรามาใช้ลิปตัวนี้นะคะปากเราก็ไม่คล้ำลงอีกเลยนะคะตัวนี้มันเป็นลิปกันแดดนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูแล้วเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีSPF 25นะคะก็ช่วยกันแดดได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่เราชอบมากเลยนะใช้ตัวนี้ลดปากไม่ดำไม่คล้ำแล้วนะคะตอนนี้เมื่อก่อนคือเราจะปากดำนิดนึงตอนนี้ก็คือไม่ดำแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นลิปแคร์ที่แบบว่าคือมันชุ่มชื่นมากจริงๆนะแล้วก็มันถูกมากจริงๆอ๋อลืมบอกราคาของเจ้าตัวนี้นะราคาเต็มของเขานะคะก็คือแท่งละ99บาทแต่ถ้าใครเป็นสมาชิก Q Place เนี่ยก็จะลดลงได้อีกนะโดยเฉพาะถ้าซื้อของเยอะยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็ราคาเต็มของเขานะคะจะอยู่ที่49บาทนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยได้ซื้อราคาเต็มหรอกบางครั้งเนี่ยที่เขาแบบลดเยอะๆจริงๆเหลือแท่งละ29ก็ยังมีนะคะตัวนี้ก็จะมีหลายสีนะคะน่าจะมีสัก4สีมั้งมีสีส้มสีแดงสีใสๆนะคะก็สีชมพูแต่วันนี้เราซื้อมาเป็นสีแดงนะคะแต่แท่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นสีส้มนะคือแพ็คเกจเขาก็จะน่ารักนะคะจริงๆมันเป็นของแบบเบบี้อ่ะแบบเหมือนแบบน้องๆวัยทีนใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากใช้แล้วเนาะแกะให้ดูนะคะครับนี่น่ารักมากเลยนะคะแต่เนื้อของเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นลิปมันธรรมดาแหละแบบไม่ได้มีสีความสีอะไรเยอะๆนะคะจะมีแบบสีนิดๆจางๆจริงๆนะคะนี่ก็คือแทบมองไม่เห็นสีเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็จะแบบได้ทาก่อนนอนหรือไม่ก็แบบเติมระหว่างวันที่แบบว่าปากแห้งมากๆนะคะตัวนี้เราก็จะพกไปไหนมาไหนตลอดนะแล้วก็รวมถึงทาก่อนนอนด้วยนะคะก็คือตัวเนี้ยหน้าหนาวที่ผ่านมาเราใช้แค่ตัวนี้ตลอดเลยนะปกติเราเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ปากลอกง่ายใช้ตัวนี้ปากไม่ลอกเลยนะคะแต่เสียอยู่อย่างนึงด้วยความที่ตัวลิปเนี่ยให้ความชุ่มชื้นชุ่มชื่นมากเลยนะคะแล้วก็ตัวแท่งของมันนี้ก็จะแบบบอบบางนิดนึงคือถ้าใช้ไม่ระวังแท่งมันจะหักได้ง่ายนะคะแต่โดยรวมมันก็ดีนะเราก็ชอบนะคะอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่เราซื้อมาก็คือเป็นน้ำหอมนะ Q Place Juliet Rose Cologne Spray นะคะจริงๆกลิ่นเนี้ยมันจะมีแบบว่าในเซเว่นก็จะมีขายนะเป็นแบบขวดเล็กๆกับขวดแก้วแบบประมาณนี้มั้งราคา49บาทนะคะแต่ว่าตัวนี้ซื้อมาในช็อปนะคะราคาเต็มเขาก็จะประมาณ129นะคะแต่ว่าเราก็ได้ลดอีกเพราะว่าเราเป็นสมาชิกนั่นเองนะคะจริงเรายังไม่เคยใช้นะแต่มีคนบอกว่าเราเคยไปอ่านเจอมาประมาณว่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละแบบขวดที่มันเป็นไอ้สเปรย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าเท่าที่เราไปอ่านเจอนะคะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะฉุนมากกว่าขวดแก้วนะซึ่งเราว่ากลิ่นมันฉุนกว่าขวดแก้วจริงขวดแก้วก็คือขวดใหญ่กว่านี้นะคะราคาน่าจะ499แล้วก็ลดเหลือ399มันตอนเนี้ยเราว่ามันฉุนกว่าขวดแก้วมันจะกลิ่นหอมกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อขวดแก้วมาเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้น้ำหอมมันเองนะคะก็เลยซื้อแบบนี้มาลองก่อนเนาะจริงๆเพื่อนๆไปลองใช้อันที่มันมีขายในเซเว่นก็ได้นะคะขวดเล็กๆนะคะขวดแก้วราคา49บาทนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะคะ Q Place Color Fantasy นะคะ Dolly Eye Mascara นะคะเราไปอ่านรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะในพวกพันทิปอะไรเงี้ยว่าเออมาสคาร่าตัวไหนของ Q Place มันใช้ดีเนาะแล้วเขาก็แนะนำตัวนี้กันมานะคะหลอดของเขาก็จะประมาณนี้และดูแพงเนาะแต่เราจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะลักษณะหัวแปรงของเขาเหมือนหวีนะเหมือนแบบเหมือนหวีเลยอะเหมือนวีที่แบบเป็นวีสองชั้นนะคะประมาณนี้นะเราว่ามันก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ความติดทนความไม่แพนด้าเนี่ยเรายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน
จะแพนด้าหรือเปล่าว่าเราเพิ่งลองใช้วันนี้เองนะคะแอบใช้แหละนี่เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะวันนี้เอาสมาร์ทคาร่าตัวนี้มานี่นะคะแต่ว่ามันก็โอเคนะเส้นมันเรียงสวยดีนะคะแต่ว่าความฟูความหนาอะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้หนามากแต่เส้นมันก็เรียงสวยดีนะขนตายาวขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคน่าจะเห็นกันแล้วนะจริงๆเราใช้ของ Q Place เยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถูกแล้วก็ดีนั่นเองก็คือมันก็ไม่ได้ดีทุกชิ้นหรอกแต่ว่ามันก็ดีหลายๆชิ้นนะคะพวกนี้เราก็ซื้อมาใช้นะแบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีอีก2ชิ้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น Q Place Hydra Fresh Body Lotion แล้วก็ Q Place Hydra Fresh Shower Cream นะคะเป็นครีมอาบน้ำแล้วก็โลชั่นสูตร Hydra Fresh นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันชุ่มชื่นแล้วก็เข้มข้นมากนะคะเป็นสารสกัดจากต้นกระบองเพชรนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่จะแบบว่าแบบช่วยทำให้ผิวของเรานุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะสองตัวนี้เราแอบได้ใช้มาแล้วนะคะดูจากตัวปั๊มที่แบบหมุนขึ้นมาแล้วคือเราแอบใช้ไปแล้วนะสองตัวนี้ตัวโลชั่นของเขาเนี่ยเนื้อครีมของเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครที่เคยใช้โลชั่นฮันนี่ของ Q Place ตัวนี้นะคะคือแบบความบางเบาของเขาเนี่ยมันใกล้เคียงกันเลยนะแบบว่ามันไม่เหนียวในหนาแล้วก็ซึมซาบได้เร็วมากๆนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเนาะแบบกลิ่นเบาๆบางๆนะคะแต่ว่าสำหรับตัวนี้กับตัวฮันนี่ที่เราเคยใช้เนี่ยเราว่าตัวนี้มันอ่อนโยนมากกว่านะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เราแบบว่าเอ้ยคลีนเซอร์หมดเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็ตัวโลชั่นตัวนี้แหละในการลบเครื่องสำอางนะคะคือเมื่อก่อนเราจะใช้บางครั้งที่คลีนเซอร์หมดเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ตัวโลชั่นตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลบเครื่องสำอางนะคะตัวฮันนี่ตัวนี้ที่เราใช้คือใช้ลบเครื่องสำอางเนี่ยมันจะแสบนิดนึงนะมันจะแสบบริเวณแบบร่องจมูกอะไรเงี้ยแบบบริเวณที่ผิวมันเบาบางมันจะแบบแสบยิบนิดนึงแต่เจ้าตัวนี้ที่เราซื้อมาใหม่ตัวนี้คือเราลองใช้แทนคลีนเซอร์ดูแล้วนะคะไม่แสบนะคือแบบพอเราลงน้ำมันมะพร้าวไปน้องแบบถูนิดนึงแล้วก็ใช้ตัวนี้ลงบนสำลีแล้วก็แบบเช็ดเนี่ยตัวนี้ไม่แสบนะคะก็คือแบบเราว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนเลยแหละแล้วก็ซึมซับได้เร็วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันนุ่มชุ่มชื้นดีนะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นครีมอาบน้ำนะคะตัวนี้ก็แอบใช้มาแล้วนะคะความรู้สึกก็คือแบบผิวไม่แห้งกร้านจนเกินไปนะแล้วเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคือเราชอบกลิ่นหอมของเขามากๆเลยนะคะแบบมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆกลิ่นคล้ายอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ซึ่งเราจำไม่ได้นั่นเองนะคะแบบมันคุ้นมากเลยแต่ว่าแล้วอย่างนึงคือฟองของเขาแบบมันแบบนุ่มอะฟองของครีมอาบน้ำตัวนี้มันนุ่มอะนุ่มกว่าแบบวิปโฟมของบางยี่ห้อที่เราซื้อมาอีกนะคะซึ่งชอบครีมอาบน้ำของเขามากๆเลยนะคะครีมอาบน้ำของเขาก็ค่อนข้างจะอ่อนโยนเลยนะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันเนาะแล้วก็เวลาใช้ครีมอาบน้ำเราก็ต้องซื้อครีมอาบน้ำแบบเหมือนแบบของเด็กอะของแบบกึ่งๆจะเป็นของเด็กใช้ก็ได้ผู้ใหญ่ใช้ก็ได้แบบเหมือนพวกเบบี้ไมล์พวกจอนสันอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เนาะใครที่ผิวบอบบางนะคะเราใช้แล้วก็ไม่แสบนะคะไม่แสบไม่แพ้ไม่เป็นผื่นอะไรนั่นเองที่สำคัญก็คือตัวนี้นะคะเขาจับเซตคู่กันคือปกติเนี่ยมันจะตกขวดละ189บาทแต่พอเราจับคู่ซื้อแพ็คคู่ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือเฉลี่ยนะแค่ประมาณขวดละ114บาทเองนะคะหลังจากที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะก็จะได้ของแถมมาก็คือตอนแรกก็แถมตัวนี้มาแล้วในเซตแปลงใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ของแถมมาอีก2ชิ้นนะคะก็คือเป็น Q Place Age Reverse All In One Eye Cream นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย Made in Japan ด้วยนะราคาเต็มของเขาเนี่ย599บาทนะคะแต่ว่าเขาแถมมาให้เราหลังจากที่เราซื้อของประมาณ 1,800-1,900 นะคะก็จะได้ของแถมตัวนี้มา15กรัมนะคะตัวนี้เนื้อครีมของไอครีมของเขาก็จะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูนะคะ
จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะจะแบบว่าจะเข้มข้นหน่อยนะเนี่ยมันจะแบบว่าเข้มข้นหน่อยนะคะปกติเราจะทาเฉพาะเวลาก่อนนอนนะอันนี้คือแอบทามาแล้วประมาณ3วันนะคะแอบใช้มาแล้วประมาณ3วันเราชอบของแถมชิ้นนี้มากๆเลยเพราะว่ามันชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรื่องช่วยพวกขอบตาดำเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งใช้มาแค่3วันมันอาจจะยังไม่เห็นผลนะคะก็ลองใช้ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วเนาะส่วนของแถมอีก1ชิ้นนะคะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่มากเลยจริงๆก็คือกระเป๋าตัวนี้นะที่เขาแถมมาแบบเฮ้ยใบใหญ่มากจริงเขาแถมให้ฉันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเด็ดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นคนที่แบบซื้อจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆใช้มานานแล้วด้วยนะคะก็คือของเขาก็ดีในระดับหนึ่งในราคาเท่านี้นะคือของคือแบบอยู่ในโหมดถูกและดีนั่นเองนะทั้งหมดที่พูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวที่ซื้อหรือว่าของแถมอะไรที่ได้นะก็คือราคาเต็มมันอยู่ที่ 1,900 กว่าบาทนะคะเราจำเศษมันไม่ได้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่แต่ก็คือประมาณ 1,900 กว่าบาทเขายังลดเหลือ 1,400 กว่าบาทด้วยนะคือแบบเพราะว่าเราเป็นสมาชิกไงพอเราเป็นสมาชิกป่ะเราก็มันก็จะได้สะสมแต้มอีกเพื่อไปลดในงวดต่อไปหรือไม่ก็ไปลดในเขาเรียกอะไรโปรวันเกิดนะคะอันนี้คือไม่ได้มาโฆษณาอะไรให้เลยนะคะแบบไม่ได้ค่าจ้างอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคือมันถูกมันเยอะราคาเต็มมันก็ถูกลดอีกก็ถูกแล้วของแถมก็เยอะแล้วก็ดีด้วยนั่นเองแต่ว่าพูดถึงว่าเราก็ไม่ได้แบบหลับหูหลับตาอวยหรอกแต่แบบคือบางอย่างมันก็ใช้ดีบางอย่างก็ใช้ไม่ดีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนด้วยเนาะก็ต้องไปลองดูนะคะอย่างแบบตัวนี้เราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยเข้ากับสีผิวแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับผิวเรานั่นเองนะคะเพราะว่าตัวอื่นเราก็ชอบเยอะนะเนี่ยอย่างไอเนี่ยอย่างลิปมันกันแดดเนี่ยเราก็ซื้อใช้แล้วใช้อีกนะคะคือใช้แล้วปากไม่คล้ำจริงๆนะคะแต่สำหรับคนที่ปากคล้ำเพราะไม่สีผิวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่เราเป็นคนผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะเนี่ยตัวนี้ที่เคยใช้ก็สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยวันนี้จะพูดเยอะไปแล้วเนาะอย่างแบบแป้ง2ตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะแล้วก็ใช้มาแบบนานแล้วเหมือนกันแบบไม่เปลี่ยนสักทีคือเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วก็กลับมาใช้เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมมาชอบมากๆเลยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะคลิปหน้าก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้แหละเซนเตอร์ฟินนะคะเป็นครีมบำรุงผิวแบบว่าให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นสำหรับผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูแล้วก็มีโปรแรงๆของ Eve and Boy ด้วยแต่ว่าไม่รู้เพื่อนๆจะไปซื้อทันไหมเพราะว่าจะหมดในวัน2วันนี้แล้วนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ